ำลึงมีผักหวานใช่ไหมลูกมีดอกกัญชันแล้วก็เก็บอะไรลูกเก็บฝรั่งค่ะนี่ค่ะนั่งเฝ้าค่ะนี่ฝรั่งลูกใหญ่นะคะบอกสิบอก FG จีนี่มีฝรั่งลูกใหญ่นะคะเก็บจากต้นเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฝรั่งกรอบๆค่ะบอกสิเมาบอก FG นี่ฝรั่งกรอบค่ะใช่ไหมเมานี่ค่ะแม่เก็บฝรั่งค่ะเดี๋ยวแม่จะเก็บอีกค่ะมีค่ะนี่ห่อไว้เต็มเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะห่อไว้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวมีตะไคร้มีผักชีใบเลื่อยแล้วก็เพาะต้นทุเรียนไว้อีกค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะมีมะนาวลูกโตๆค่ะใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ฮะเราจะไปนำแตงเหนือต้นผักชีแล้วลูกเอากินหญ้าละแล้วก็มีใบอะไรอ่ะใบสับเสือหรือว่าใบหูเสือใบหูเสือพูดผิดนี่ค่ะเรามีฝรั่งแล้วก็มีมะนาวค่ะมะนาวร่วงนี่นะคะแล้วก็มีคางคกค่ะธรรมชาติเลยนี่ค่ะนอนกันอยู่นะคะสองตัวสองตัวผัวเมียค่ะกอดกันอยู่ค่ะวันนี้จะให้เลขไหมคะสองตัวนี้ค่ะนอนกอดกันเนี่ยค่ะเนี่ยสองตัวผัวเมียเนี่ยค่ะเนี่ยเมามาดูดินี่คางคกนี่กอดกันอยู่เห็นไหมตัวผู้กอดตัวเมียเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเมาเห็นไหมอ้าวแม่กระถางไปไหนแม่กระถางเดินแม่กระถางไปไหนแม่กระถางเดินอยู่นู่นกระถางแม่หนูเองค่ะแม่เมาเมาเองค่ะใช่ไหมลูกแม่ของเมาเองค่ะเมาก็เว้นขึ้นนะคะใช่ไหมเมาเข้าสวนกับยายเล็กค่ะนี่มีดอกกระจอนค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกกระจอนกันนี่ตรงนี้ดอกกระจอนน่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บดอกกระจอนกันนะคะตามองเห็นไหมเนี่ยนี่ค่ะตรงนู้นก็มีนู่นก็มีมะม่วงห้อยตรงเตงอยู่มะม่วงเอาเมาไปแล้วเหรอพยาแม่เหรอหือเดี๋ยวเก็บฝรั่งให้เสร็จก่อนโอเคเดี๋ยวเก็บฝรั่งก่อนนะคะนี่ค่ะดอกกระจอนเมื่อกี้ก็เก็บฝั่งโน้นแล้วนี่มาเก็บฝั่งนี้นะคะดอกกระจอนนี่ค่ะช่อใหญ่นี่ค่ะช่อนะต้องเอาใบนี่ค่ะนี่นะคะดอกกระจอนของเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เก็บได้นี่ค่ะในถุงเก็บฝั่งโน้นเอ๊ะมือเลอะด้วยนี่ค่ะดอกกระจอนเอาเก็บพริกเก็บพริกสุกสุกค่ะนี่ค่ะพริกกี้หนูสวนนะคะดอกเล็กๆแล้วก็โดนนกเจาะกินก็เหลือนิดๆหน่อยๆ นี่ค่ะไปเก็บฝั่งนู้นกันค่ะทุเรียนกันนะคะนี่ค่ะคิดว่าปีหน้าหรือปี2ปีนี่แหละค่ะจะได้กินแล้วเพราะว่าทุเรียนต้นนี้สวยมากโอ้ยดีค่ะต้นแตกยอดดีมากนี่นะคะดูนะคะสวยมากเดี๋ยวมะนาวไปล้างก่อนเมื่อกี้มะนาวร่วงดูมะนาวลูกนี้ค่ะเป็นมะนาวหัวจุกนะคะนี่มะนาวหัวจุกอ๋อนี่มีนี่อีกโอ้ดอกจอนอีกเก็บไม่หมดนี่คือมะนาวหัวจุกหรือเปล่าไม่ทราบนะคะเป็นหัวจุกๆแบบนี้
กันนะนี่ถืออยู่ครับครับนี่เดี๋ยวเก็บมะนาวไปล้างกันนะคะโอเคนี่ค่ะดูตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปปิดประตูเดี๋ยวไปปิดประตูให้หลานก่อนเดี๋ยวหลานจะไปข้างนอกไปปิดประตูให้หลานกันแป๊บนึงค่ะเดินไปเอามะนาวไปล้างด้วยค่ะนี่มะนาวร่วงลงดินพอดีรู้มะนาวเรานะคะเป็นพวงๆเนาะนี่นะคะไปปิดประตูก่อนค่ะต้นมะละกอเอ้าอันนี้ต้นมะละกอตัวผู้เนี่ยตัวผู้มีดอกแบบนี้ก็ทุเรียนเนี่ยค่ะไม่เกินตกปีก็ได้กินแล้วค่ะเนี่ยมาดูต้นฝรั่งเรานะคะนี่ค่ะห่อเต็มต้นไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะถึงดินเลยค่ะนี่ค่ะดูต้นฝรั่งนะคะเมื่อกี้ก็เก็บไปต้นนี้ก็ได้อยู่กี่ลูกเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ก็ใกล้แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะใกล้แล้วค่ะเรามาดูนะมาดูใต้ต้นฝรั่งนะเดี๋ยวไปปิดประตูให้หลังก่อนนี่ค่ะวางมะนาวแป๊บนึงโอ้มีลูกนี้ใหญ่ด้วยเรามาดูกันนะคะอันนี้ฝรั่งต้นนึงจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้ลูกใหญ่ๆยาวๆนะคะต้นนี้จะเป็นแบบนี้กรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันค่ะอันนี้คือต้นนี้ที่เราห่อกันอันนี้ลูกเล็กๆแบบกรอบค่ะนี่ค่ะอันนี้กิมจูค่ะกิมจูลูกเล็กกรอบมากนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้แบบกิมจูนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะหัวแบบนี้จะกรอบมากเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะนี่ค่ะแบบนี้จะกรอบแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันค่ะนี่แบบลูกยาวนะเป็นยาวอันนี้ลูกสั้นกรอบไปล้างมะนาวกันต้นพริกเมื่อกี้เก็บไปแล้วค่ะนี่ค่ะต้นพริกต้นใหญ่มากนี่ค่ะใบกะเพราเต็มเลยค่ะนี่นะคะนี่ใบกะเพราใบเตยค่ะฝั่งโน้นนะคะใบเตยไปเตยฝั่งนี้ค่ะนี่ล้มนอนแล้วเมื่อกี้ไปตักต้นนี่ค่ะนี่ค่ะใบกะเพราใบกะเพราเยอะแยะมากมายเลยเต็มบ้านเลยมาดูฝั่งนี้ค่ะมีกุหลาบแล้วก็มีนี่มีสวยงามจระเข้จระเข้ที่เยอะทีนี้แล้วก็ดอกนี่ค่ะจะบามีแบบสองแบบนี่แบบนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะดอกแบบนี้ค่ะนะคะจะบานี่ค่ะนี่ค่ะจะบามีหลายแบบมากค่ะแล้วก็ส้มเชงส้มชีส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 เต็มต้นเลยเราไปล็อกประตูกันค่ะนี่ค่ะมะละกอตัวผู้โอ้ดอกนี่นะคะดูดอกนะนี่ค่ะดอกเต็มเลยนี่นะคะแต่มันกินไม่ได้นี่ค่ะเต็มต้นเลยค่ะเอาไว้ดูดอกมันนะคะมันกินไม่ได้ค่ะมันขมนี่ชิมดอกดูนะเดี๋ยวลองชิมดอกดูนะคะขมมากเลยนะคะกินไม่ได้แต่ดอกเต็มเลยดอกเต็มต้นเลยนี่ค่ะโอ้หักเลยนี่ค่ะกินไม่ได้ก็ไว้ร่มแล้วกันเนาะให้มันร่มๆจะได้มีต้นไม้สดชื่นสดชื่นนี่ค่ะโอเค
นี้ก็ใช่ด้วยตัวผู้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กันนะคะเดี๋ยววางนี้ไว้นี่ไปเราไปดูมะละกอต้นนี้กันค่ะไปดูหลังบ้านโอ้นี่ค่ะมีหญ้าด้วยถอนหญ้าต้นนี้ต้นส้มโอแล้วก็ดูมะละกอต้นนี้ค่ะนี่ไหมต้นเตี้ยนิดเดียวเองแก้เอวเองเต็มเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็มาดูต้นเดี๋ยวนะดูต้นพลูแตกเต็มเลยนี่ค่ะพลูตรงนี้ก็มีโอ้โหใบงามมากต้องโทรไปถามเจ็ดว่าเจ็ดจะกินไหมติดแล้วยังพอไปให้เจ็กปลูกที่บ้านนี่ค่ะใบงามๆเลยค่ะโอ้ใบใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเรานี่ค่ะต้นมะละกอเล็กนิดเดียวนี่นะคะนี่ดูนะเต็มต้นเลยโอเคดูฝรั่งนะคะอันนี้ก็ใกล้แล้วค่ะนี่ก็ใกล้เกะได้แล้วค่ะอาทิตย์หน้าก็ได้นี่นะคะดูนะคะฝรั่งของเรานะคะห่อไว้เต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ฝรั่งกิมจูนะคะเนี่ยค่ะห่อไว้เต็มต้นเลยแบบนี้เลยค่ะไปสอยมะม่วงมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ค่ะไปสอยมะม่วงมาต้นมะม่วงฝั่งนี้ก็มะม่วงแล้วค่ะนี่ค่ะได้มา4ลูกค่ะนี่ใส่ถุงเลยนี่ซื้อถุงห่อฝรั่งแล้วก็ได้มะนาวอีก4ลูก3ลูกนี่คือมะม่วงมันนะคะมาเลยนี่ค่ะยางโอ้เดี๋ยวไปล้างมือก่อนยางเลยมะม่วงมันของเรานี่ยางสอยมาหยุดสูงค่ะแล้วก็ต้องใช้ไม้สอยโอเคเดี๋ยวไปล้างแล้วเก็บเข้าบ้านค่ะจะได้ไปปอกกันนี่นะคะโอเคเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันนะคะว่าลูกไหนที่เราสามารถเก็บได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูหลังบ้านนะคะเมื่อกี้เก็บตำลึงไปแล้วค่ะลองกองหมดต้นแล้วค่ะอันนี้มะเฟืองอาทิตย์ที่แล้วนะคะดอกเต็มเลยมาดูอาทิตย์นี้นะคะนี่ค่ะอาทิตย์นี้ก็จะมีลูกเต็มเลยนี่ค่ะนี่ลูกเต็มเลยอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วดอกกำลังเป็นช่ออยู่อะค่ะเนี่ยโอ้ไปถึงโคนเลยนี่โอ้ที่โคนก็ยังมีดอกนี่ค่ะแล้วก็เป็นลูกที่โคนนะคะโอ้เรามาดูกันนะมาปีนค่ะปีนนี่ค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยต้องรัดไอ้นี่ไว้ว่ามันเปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวมากเนี่ยค่ะดูนี่ค่ะฝั่งนู้นอีกนี่กิ่งที่ตัดไปมันสูงเกินมันสุกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยลูกเนี้ยเอาไปล้างเล็บได้เลยค่ะนะคะ
ันนะดูสิคะลูกกินไม่หวั่นไม่ไหวทำน้ำพริกค่ะเนี่ยค่ะน้ำพริกได้ดูนะคะนี่เห็นไหมทุกซอกทุกมุมของต้นเป็นหมดเลยปึ๊ดจึ๊งทุกซอกทุกมุมของต้นเป็นหมดเลยนี่ค่ะแล้วก็จะประมาณนี้ลูกสวยเป็นถึงคนต้นเลยเนี่ยที่พื้นเลยค่ะถึงพื้นเลยมาดูกันนะคะอาทิตย์ที่แล้วดอกเต็มอยู่เลยนี่อาทิตย์นี้เป็นลูกเต็มเลยให้ดูอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็เป็นลูกใหญ่ๆแล้วชิมเมื่อกี้ก็ชิมแล้วหนึ่งลูกวิตามินซีนี่นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะเอาลูกนี้ดีกว่าลีน่าเด็ดหนึ่งลูกชิมค่ะล้างด้วยน้ำฝนแล้วก็เช็ดชิมค่ะวิตามินซีค่ะวันหนึ่งกินแก้ว2ลูกก็มันเปรี้ยวมากๆโอเคค่ะแค่นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูของกันค่ะเดินไปดูหน้าบ้านกันข้างบ้านเราเดินไปดูข้างบ้านกันวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มียอดตำลึงตรงนี้แล้วเลาะออกไปแล้วค่ะนี่ค่ะตัดออกไปแล้ววันนี้ก็มีแต่มีตากสุราเซลไว้อ้อปวดปวดปวดตรงนี้ก็มีค่ะนี่ใบเตยดูนี่นะคะนี่รอบบ้านเราก็มีแต่ผลไม้มีผักมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอตะเกียบต้นละมุดตรงนู้นก็มีเมื่อกี้ต้นละมุดนี่ค่ะวอเตอร์เกตอันนี้สีแดงนี่ค่ะวอเตอร์เกตสีแดงเป็นป่าเลยแล้วค่ะอันนี้สีเขียวนี่ค่ะคนละแบบอันนี้สีเขียวเป็นบ้านเลยค่ะเก็บกินตอนไหนก็ได้หางจระเข้ตะไคร้ปลูกไว้ขวดพวกนี้เอาไว้ทำจุลินทรีย์นะคะเนี่ยค่ะนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ๆมีชวนชมดอกสีแดงๆโอเคค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาสวนฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้จะมีดอกไม้นะคะแล้วนี่มีแล้วนี่มีบอลค่ะมีโหระพาไม่ใช่ใบกะเพราใบกะเพราสีแดงนะคะนี่ค่ะจะมีต้นขิงขิงนี่ค่ะขิงต้นขิงอันนี้มีตะไคร้ในกระถางงามงามก็มีดอกจะบาจะบาสีแดงนี่ค่ะสีแดงเลยนะคะดอกมะลิก็มีค่ะนี่มะลิก็มียังไม่บานต้องมืดๆค่ะจุลินทรีย์ค่ะเอาไปใส่ทุ่งนานะคะนี่ค่ะ
ไปใส่ตุ้งข้าวนี่ค่ะจุลินทรีย์อันนี้ทำรสใหม่เห็นไหมคะดอกอัญชันเก็บไปหมดแล้วนี่บักเขียดก็คือน้อยหนามีน้อยหนาด้วยแล้วก็มาดูนี่คือมะกรูดค่ะใส่จุลินทรีย์นะคะดูใบใหญ่มากนี่ค่ะนำเสนอค่ะใบใหญ่มากเลยนี่นะคะนี่ที่สวนก็มีต้นใหญ่อันนี้ปลูกไว้ในบ้านก็ต้นเล็กแต่ใบใหญ่นี่ค่ะแตกงามมากโอ้โหนี่นะคะดูค่ะใส่จุลินทรีย์ค่ะใบใหญ่ใหญ่นะคะใบใหญ่มากนี่ค่ะทำกับข้าวก็มาเด็ดไปเลยเนี่ยหอมมากเลยค่ะนี่ดูนะคะหอมค่ะนี่ค่ะดอกมันลูกมันร่วงไปแล้วมีลูกอยู่ค่ะแต่ว่าตัดออกไปแล้วแล้วพอตัดแล้วก็แตกออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วก็มีบัวค่ะนี่ค่ะน้ำใสๆมีบัวโอ๊ยหนามต้นกุหลาบเกี่ยวค่ะจุลินทรีย์ใบกะเพราเรามีรอบบ้านเลยค่ะนี่ต้นขิงนี่ต้นลางจืดค่ะนี่ลางจืดพันไปหน้าบ้านก็มีต้นใหญ่อันนี้เอามาปลูกไว้ในบ้านนะคะจะใช้ต้นไหนก็มาเด็ดไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำร้อนนี่ค่ะหรือไม่ก็เคี้ยวสดๆได้เลยนี่ก็คือใบยอเดี๋ยวเรามาดูลูกยอกันนะคะลูกยอแม่กระถางกระถางนะคะแม่กระถางเดินอยู่กระถางนั่งอ้วนๆอยู่นะคะนี่ค่ะลูกยอปลาตะไลโจร